วันนี้นะครับก็คืองานเปิดตัว Press Conference นะครับของ ET Thailand นะครับผมก็บอกได้เลยว่ารายการ ET เนี่ยเป็นรายการที่โด่งดังมากๆแล้วก็ดังมาทั่วโลกแล้วนะครับแล้วที่นี่คือที่แรกในประเทศไทยแล้วก็ในเอเชียเลยก็ว่าได้พวกเราก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ผู้ใหญ่เนี่ยให้โอกาสพวกเรามาในครั้งนี้นะครับผมแล้วก็มีงานปาร์ตี้ในวันนี้ครับความน่าสนใจต้องบอกเลยค่ะว่า exclusive มากๆเลยค่ะแต่ละข่าวเพราะว่าจะบอกว่าในไทยเนี้ยยังไม่มีแหล่งข่าวไหนที่สามารถล้วงลึกและสดได้เท่าเราแล้วก็ปั๊บสุดฤทธิ์ปั๊บติดตามชมที่สำคัญก็คือว่ารายการเราจะมีทั้งข่าวไทยข่าวฮอลลีวูดแล้วก็ข่าวเอเชียด้วยอย่างแจ็คเนี่ยก็จะรับผิดชอบฝั่งเอเชียพีเคหรือว่าเจสซี่ก็จะรับผิดชอบฝั่งฮอลลีวูดแล้วก็พวกเราก็จะรับผิดชอบฝั่งไทยเพราะฉะนั้นจะมีความหลากหลายและก็มีความแตกต่างจากรายการอื่นๆครับพร้อมไหมพร้อมมากค่ะคือเราฝึกกันมาแบบเยอะมากพอสมควรถึงจะเป็นแบบครั้งแรกที่พวกเราได้ทำแต่ก็คือคิดว่าพวกเราพร้อมมากเลยเนาะที่น่ารู้สึกไงที่น่ารู้สึกไงโอเคพร้อมPK. ผมรู้สึกพร้อมครับผมรู้สึกว่าผมตอนนี้กำลังไปฝึกอยู่แล้วผมพร้อมที่จะลองบทบาทใหม่ซึ่งเป็น News Anchor นะครับแล้วผมพร้อมที่จะถ่ายรายการนี้แล้วครับพร้อมแน่นอนก็สำหรับแฟนๆ ET Thailand ทุกคนนะครับก็เวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงแล้วนะครับผมสามารถติดตามชมพวกเราได้เลยพวกเราจะมาสับเปลี่ยนกันทุกๆวันเลยนะครับสามารถติดตามชมวันแรกเลยก็คือวันที่12มีนาคมนี้นะฮะเวลา 20:00 น. ถึง 20:00 น. ทางช่อง PPTV HD ช่อง36นั่นเองครับ